ดูความปรากฏตัวหรือนี่จะเป็นแผนการของเขากลต.อนุมัติไลเซนส์ใหม่ธุรกิจชนิดใหม่ในโลกคริปโตแถมกลต.ออกโรงป้องกันความเสี่ยงจาก DeFi ย้ำไม่อยู่ภายใต้การควบคุมสวัสดีค่ะวันนี้กับนัตตี้และคริปโตช็อต EP 65นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะไปเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันนะคะดูควอนปรากฏตัวค่ะหรือนี่จะเป็นแผนการของเขาค่ะหากพูดถึงวิกฤตของเทอร์ราลูน่านะคะแน่นอนค่ะว่าทุกคนค่ะต้องไม่ลืมเหตุการณ์วันนั้นที่เหรียญสเตเบิลคอยอย่าง UST หลุดเป๊กนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ทำให้พวกเราทุกคนรู้ซึ้งกันเลยนะคะว่าสเตเบิลคอยก็ไม่ได้สเตเบิลเสมอไปนะคะและตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะคุณโดควอนค่ะเจ้าของโปรเจกต์นะคะสัญชาติเกาหลีก็เรียกว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการเลยนะคะสื่อต่างๆค่ะก็พยายามที่จะติดต่อเขาเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์นะคะและแน่นอนค่ะว่าทางการเกาหลีใต้ก็พยายามติดต่อเขาเช่นกันค่ะล่าสุดนะคะทางคุณโดควอนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสายคริปโตที่ชื่อว่า coinage.media นะคะเป็นคลิปความยาวกว่า30นาทีที่เผยแพร่ใน YouTube ค่ะซึ่งคอมเมนต์ก็เดือดมากทีเดียวค่ะหลายคนมองว่าในคลิปค่ะมันเหมือนมีการซักซ้อมกันมาก่อนว่ามันจะมีการตอบคำถามว่าอะไรนะคะแล้วผู้สัมภาษณ์ค่ะก็ไม่ได้ถามอะไรที่เข้าประเด็นหรือว่าคนอื่นอยากรู้นะคะซึ่งนัตตี้ค่ะได้เข้าไปดูในคลิปมาแล้วนะคะคุณโดควอนค่ะเขาก็ได้ตอบคำถามแสดงความคิดเห็นว่าเขาเชื่อมั่นในบิตคอยน์มากเกินไปเขาน่าจะเอาสเตเบิลคอยน์ตัวอื่นนะคะมาแบ็คเหรียญ UST เพื่อที่จะไม่ให้หลุดเป๊กนะคะและเขาเองก็ไม่เคยนึกมาก่อนค่ะว่าถ้าเกิดโปรเจกต์มันล่มมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาค่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะคนที่เจ็บจากลูน่ารู้สึกอย่างไรกับคำชี้แจงของคุณโดควอนบ้างก็มาแชร์กันได้นะคะไปดูข่าวถัดไปของเราค่ะกลต.อนุมัติธุรกิจชนิดใหม่ในโลกคริปโตค่ะถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการคริปโตไทยเราเลยนะคะที่ทางสำนักงานกลต.ค่ะเขาได้มีการอนุมัติไลเซนส์หรือว่าธุรกิจใหม่ในโลกคริปโตอีกหนึ่งประเภทนะคะซึ่งนั่นก็คือผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือที่ในวงการเราชอบเรียกกันว่าคัสโตเดียนหรือว่าผู้ดูแลนั่นเองค่ะโดยธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะทางกลต.นะคะได้ให้นิยามถึงหน้าที่ในการรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลและการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัสหรือว่าคริปโตกราฟิกคีย์นะคะหรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับเพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วนค่ะและสำหรับใครที่ให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะต้องรีบไปขอไลเซนส์กับทางกลต.ให้เรียบร้อยภายใน90วันค่ะหรือภายในวันที่11ตุลาคมของปีนี้นะคะไม่เช่นนั้นก็จะถือว่ามีความผิดค่ะหากเราพูดถึงบทบาทของตัวคัสเตเดียนนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะให้ทุกคนคิดภาพตามดูนะคะหากแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะเขาถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมหาศาลเลยและเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าแพลตฟอร์มนั้นค่ะมันจะบินเมื่อไหร่นะคะเงินคริปโตจะหายหรือไม่คัสเตเดียนค่ะหรือว่าผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นบุคคลที่3นะคะก็จะเปรียบเสมือนคนกลางที่ถือครองสินทรัพย์ของเราให้ปลอดภัยเหมือนมีบุคคลที่3ที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้นๆเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้เรานั่นเองค่ะไปดูข่าวกลต.อีกอันนึงกันนะคะกลต.ค่ะออกโรงเตือนความเสี่ยงจาก DeFi ย้ำไม่อยู่ภายใต้การควบคุมค่ะล่าสุดค่ะทางสำนักงานกลต.นะคะก็ได้มีการประกาศค่ะขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังขั้นสุดในการลงทุนใน DeFi หรือว่าที่เราเรียกการเงินแบบกระจายศูนย์หรือว่า Decentralized Finance นั่นเองค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะมีโปรเจกต์ DeFi ทั้งไทยแล้วก็เทศออกมามากมายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการให้บริการทำ Yield Farming ที่จะนำเหรียญไปเพิ่มสภาพคล่องนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาหรือว่าไปฝากไว้ในพูลแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว Lending and Borrowing นะคะที่เหมือนเรานำเหรียญของเราไปปล่อยกู้หรือว่าแม้แต่การ Leverage ค่ะที่ได้วงเงินไปเทรดมากกว่ามูลค่าเงินจริงที่เรามีนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันล้วนอยู่แต่ในหมวดหมู่ของ DeFi ทั้งนั้นเลยค่ะ
โดยทางกลต.ค่ะได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าโปรเจกต์ DeFi ค่ะมันมีความเสี่ยงหลายด้านนะคะทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความซับซ้อนหรือแม้แต่ด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มค่ะรวมไปถึงการเก็บรักษาสินทรัพย์ด้วยก็ตามแต่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงมากๆเลยค่ะต้องยอมรับนะคะว่ามีโปรเจกต์ DeFi หลายอันค่ะที่มันเป็นสแกมนะคะหรือว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาบ้างยกเลิกการใช้งานไปแล้วบ้างหรือว่าไม่ได้พัฒนาโปรเจกต์ตามโรดแมปบ้างนะคะซึ่งโปรเจกต์ DeFi เหล่านี้ค่ะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลของสำนักงานกลต.แต่อย่างใดนะคะและล่าสุดค่ะทาง DeFi ไทยคลับนะคะเขาก็ได้มีการรวบรวมโปรเจกต์ DeFi ของไทยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายโปรเจกต์เหมือนกันนะคะที่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาแล้วนะคะนักลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนทำการลงทุนในโปรเจกต์ DeFi ใดๆก็ตามค่ะแต่ถ้าเกิดเราดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะนัตตี้เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการลงทุนใน DeFi ที่กลต.ไม่รับรองนะคะกับการลงทุนใน SIPMEX Exchange ที่กลต.รับรองอันไหนมันจะเสี่ยงกว่ากันค่ะและทั้งหมดนี้คือ Crypto Short ค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ